น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้กันต่อนะคะล่าสุดมีรายงานว่า7จังหวัดภาคใต้ตอนนี้ได้ประสบกับเรื่องของเหตุน้ำท่วมนะคะแต่ว่าในพื้นที่ค่ะก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดสงขลานะคะที่อำเภอหาดใหญ่ตอนนี้ก็มีการรายงานเพิ่มเติมแล้วนะคะว่าน้ำท่วมแล้วเช่นกันนะคะโซนหาดใหญ่ในค่ะเส้นทางเข้าเมืองหาดใหญ่ฝั่งถนนเพชรเกษมตอนนี้ถูกตัดขาดค่ะคืบหน้าน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะล่าสุดค่ะน้ำจากคลองอู่ตะเภาและคลองระบายน้ำที่1หรือคลองร.1ล้นเข้าท่วมพื้นที่โซนหาดใหญ่ในทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นโซนที่อยู่ชั้นนอกของตัวเมืองหาดใหญ่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆถนนเพชรเกษมขาเข้าเมืองหาดใหญ่น้ำท่วมสูงเช่นกันค่ะต้องปิดการจราจรห้ามสัญจรผ่านท่ามกลางความโกลาหลนะคะหลายๆคนบอกว่าอยากจะเข้าไปในตัวเมืองเพราะว่าเดินทางมาได้แค่สะพานเมตตาเท่านั้นส่วนโซนเศรษฐกิจชั้นในของเมืองหาดใหญ่ตอนนี้น้ำยังไม่ท่วมเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจค่ะก่อนหน้านี้เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาเทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศยกธงแดงเตือนประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เนื่องจากมีมวลน้ำจากนอกพื้นที่จำนวนมากไหลเข้าสู่คลองอู่ตะเภาและคลองหวะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำส่งผลให้คลองหวะคลองอู่ตะเภาและคลองระบายน้ำที่1ล้นแล้วก็อาจจะเข้าท่วมพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้นะคะตอนนี้ก็เลยอยากให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและเตรียมเข้าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยติดตามประกาศจากทางเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างใกล้ชิดนะคะจากที่จังหวัดสงขลาค่ะไปดูที่จังหวัดยะลาฝนยังตกหนักต่อเนื่องจนดินภูเขาไหลมากีดขวางถนนสาย410ยะลาเบตงที่ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตเบื้องต้นตำรวจภูธรแม่หวาดร่วมกับหมวดการทางและผู้นำท้องถิ่นนำเครื่องจักรมาตักดินเพื่อให้การจราจรนั้นสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะส่วนเขตเทศบาลนครยะลาตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำปัตตานีค่ะก็มีน้ำไหลหลากข้ามแนวสันเขื่อนบริเวณชุมชนบ้านร่มมวลน้ำเนี่ยล้นเข้ามาในพื้นที่แล้วตอนนี้ก็ยังขยายวงกว้างไปยังชุมชนอื่นๆด้วยก่อนที่จะเข้าภายในตัวเมืองยะลานะคะถ้าย้อนกลับไปตลอดระยะเวลา36ปีบริเวณสันเขื่อนก็เป็นจุดกั้นน้ำที่สำคัญในการป้องกันน้ำจากแม่น้ำปัตตานีไม่ให้ไหลบ่าเข้าท่วมเขตเทศบาลนครยะลาซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดค่ะด้านจังหวัดนราธิวาสนะคะสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในระดับวิกฤตแล้วหลังมวลน้ำจากลุ่มน้ำ3สายล้นตลิ่ง 2-3 เมตรประกอบกับมีน้ำป่าจากเทือกเขาไหลลงมาสมทบค่ะทำให้มวลน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนถนนสายหลักสายรองรวมทั้งสถานที่ราชการต่างๆได้รับผลกระทบกันเป็นวงกว้างเลยนะคะบางจุดระดับน้ำท่วมสูงมากต้องรีบอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินทั้ง13อำเภอแล้วเพื่อเร่งนำงบประมาณฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะพาไปดูในพื้นที่จังหวัดสตูลนะคะมวลน้ำที่ถูกปล่อยลงมาจากฝายน้ำชลประทานดุสนอำเภอควนโดนทำให้น้ำในลำคลองเพิ่มระดับสูงขึ้นค่ะไหลไปตามเส้นทางระบายน้ำบางพื้นที่น้ำหลากเข้าท่วมซ้ำซากเช่นในพื้นที่บ้านปันจอตำบลย่านซื่อในเขตเทศบาลตำบลฉลุงน้ำท่วมเส้นทางสายหลักค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่ตำบลย่านซื่อนำถุงยางชีพน้ำดื่มไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยขณะนี้จังหวัดสตูลเจอปัญหาอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอนะคะได้แก่อำเภอควนโดนอำเภอเมืองสตูลและอำเภอท่าแพรวม5ตำบล23หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนนับพันครัวเรือนค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกระลอกหนึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดพื้นที่ราบลุ่มต่ำสองฝั่งริมตลิ่งคลองสายต่างๆก็มีน้ำท่วมขังค่ะปภ.นครศรีธรรมราชรายงานว่ามีพื้นที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเป็น11อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 34,000 ครัวเรือนรวมแล้วกว่า 82,000 คนมี3อำเภอได้รับผลกระทบนะคะนั่นคืออำเภอทุ่งสงอำเภอสิชนอำเภอเชียนใหญ่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้านสำนักงานชลประทานที่15ยังคงเดินเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนค่ะ
สรุปสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้วันที่29พฤศจิกายนนะคะพบว่าตอนนี้ยังคงมี7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะนั่นคือจังหวัดนครศรีธรรมราชท่วม11อำเภอระดับท่วมสูงยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสีเหลืองค่ะส่วนที่จังหวัดสงขลาน้ำท่วม16อำเภอนะคะระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ที่พัทลุงเองก็เช่นกันน้ำท่วม5อำเภอสถานการณ์ก็อยู่ในระดับสีเหลืองนะคะส่วนพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาสตอนนี้น้ำท่วมอยู่ในระดับสีแดงค่ะเพราะว่าน้ำท่วมสูงมากฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่อง2วันปัตตานีน้ำท่วม12อำเภอยะลา8อำเภอและที่นราธิวาสน้ำท่วมสูง13อำเภอส่วนที่จังหวัดสตูลน้ำท่วม3อำเภอนะคะสถานการณ์ของที่จังหวัดสตูลอยู่ในระดับสีฟ้าค่ะรายงานสภาพอากาศวันนี้นะคะตอนบนของประเทศไทยค่ะยังคงมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสในส่วนของภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมนะคะยังคงมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากใน10จังหวัดนะคะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันด้วยค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับที่8เตือนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ค่ะคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันพรุ่งนี้30พฤศจิกายนค่ะทั้งนี้มีปัจจัยจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณช่องแคบมาละกาและประเทศมาเลเซียค่ะภาคใต้ตอนล่างตอนนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเตือนอันตรายจากคลื่นลมแรงโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนอากาศเย็นลงนะคะมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจะมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคเหนือภาคกลางรวมกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนตอนเช้าอากาศจะเย็นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยด้วยนะคะอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงค่ะคาดว่ามวลอากาศเย็นหรือลมหนาวระลอกนี้จะเริ่มมีกำลังอ่อนลง 1-4 ธันวาคมซึ่งจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงมีอากาศเย็นสบายกับมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเป็นรายภาคกันนะคะภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าค่ะมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-13 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีลมแรงเช่นเดียวกันนะคะอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ามีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยค่ะต่ำสุดอยู่ที่ 19-22 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ามีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ามีลมแรงอุณหภูมิลดลงอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่ภาคใต้นะคะบริเวณภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสภาคใต้ตอนล่างมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะ
อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ